สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางFM 104.5 MHz ทุกคนนะคะ MCOT นครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางแฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ค่ะรายการอสมทเพื่อชุมชนของเรายังคงอยู่กับดิวนะคะ DJ ดิววิรงรองเกิดสมมาตรค่ะแต่วันนี้ค่ะเราเป็นลักษณะของรายการที่สัญจรมานอกสถานที่ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องจากว่าเราได้รับโอกาสดีๆจาก1องค์กรค่ะที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ของเราทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและดิวก็กำลังพูดถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมหาวิทยาลัยของชาวใต้นะคะและดิวได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยค่ะวันนี้สำหรับการได้ร่วมพูดคุยกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิการค่ะสวัสดีครับคุณดิวครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอธิการเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติทางรายการของเรานะคะได้ร่วมพูดคุยกันค่ะยุคก่อนอื่นเลยเรื่องแรกที่เราอยากจะร่วมพูดคุยกันค่ะทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS แล้วก็เป็นช่วงที่2แล้วใช่ไหมคะที่มีการรับสมัครแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประวัติเนี่ยดีขึ้นทุกๆปีเลยค่ะท่านอธิการคะก็คือจำนวนมากขึ้นการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะเขาก็จัดระบบรับนักศึกษาทั่วประเทศเหมือนกันเขาเรียก TCAS มี TCAS รอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4อย่างเงี้ยนะครับทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็ต้องไปเตรียมตัวนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเราก็เนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในต่างจังหวัดนะครับเราก็คิดว่าเราอาจจะจบที่รอบที่3อาจจะไปไม่ถึงรอบที่4อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาปี2565ทาง Times Higher Education เนี่ยก็ได้ประกาศจัดอันดับโลกครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประชาคมมหาวิทยาลัยโลกด้วยนะฮะก็อันดับของเราก็อันดับที่ 1,501 บวกจากทั้งหมด 2,000 นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอันดับในประเทศไทยเนี่ยเท่ากับอันดับ11ร่วมแต่ว่าสาขาพวกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยตำแหน่งเราดีมากนะ801ถึง 1,000 แต่ว่าอันดับร่วมในประเทศไทยเนี่ยอันดับ6ร่วมนะครับอันนี้ก็ถามว่ามันมีผลอะไรบ้างไหมนะครับปี6ปี66เนี่ยนะครับที่เรารับรอบที่1มีนักศึกษามาสมัครประมาณ 30,000 ปี64เนี่ยปีของปี65นะก็ประมาณ 22,000 ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับสถิติของการรับเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็อัตราเพิ่มขึ้นทุกปีเขาเรียกทุบสถิตินะเช่นปี62รับได้ 1,700 ปี63รับได้ 2,400 ปี64รับได้ 3,100 ปี65รับได้ 3,500 แล้วก็คนก็ถามบอกแล้วคุณภาพเป็นไงก็ดีขึ้นทุกปีนะอย่างปี65เนี่ยคะแนนเฉลี่ย 3.3 ค่ะนะปี64 3.2 นะฮะแล้วก็ปี63ก็ 3.14 อะไรเงี้ยแล้วปีนี้ก็เห็นว่ารอบแรกใน 3.4 อีกแล้วโอ้โหสูงขึ้นอีกแล้วเช่นเรามีสาขาอย่างนี้นะคุณดิวฮะเราก็เปิดรับสาขาทั้งสาขาวิชาสุขภาพเราก็มีแพทยศาสตร์ทันตแพทย์นานาชาติสัตวแพทย์นานาชาติเภสัชพยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดสาธารณสุขแล้วก็แพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับตอนนี้รอบแรกก็เต็มกันหมดแล้วครับนะแล้วคนแข่งขันสูงมากเช่นแพทย์เภสัชเนี่ยเราบอกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนะมาสมัครเนี่ยต้อง 3.5 นะแต่ว่าเวลาเขาคัดเลือกได้เนี่ยอย่างแพทย์เนี่ย 3.88นะแล้วก็เภสัชนี่ 3.81 อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็รู้สึกว่าตอนนี้คนก็ขนลุกกันนิดหน่อยต้องแข่งการแข่งขันสูงนะฮะส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็มีคณะวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะมีสอนวิทยาศาสตร์ทางทะเลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสาขาสาขาเขาเรียกว่าสารสนเทศอันนี้ก็เป็นสาขาดังนะฮะคนชอบเรียนเยอะทั้งนิเทศศาสตร์ทั้งแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ5-6สาขาไปนะฮะแล้วก็มีหลักสูตรของวิศวะตอนนี้ป๊อปปูล่ามากเรามีหลายสาขานะฮะทั้งวิศวะปิโตรเคมีวิศวะเครื่องกลและหุ่นยนต์นี่มันทันสมัยนะครับเดี๋ยวก็ใช้หุ่นยนต์กันอะไรเงี้ยวิศวะเคมีวิศวะไฟฟ้าวิศวะโยธาวิศวะคอมพิวเตอร์นี่ก็มาแรงนะครับเนี่ยคนเลือกเรียนเยอะนะฮะทับปัดเราก็มีหลักสูตรออกแบบภายในปีนี้ก็ค่อนข้างมาแรง
นะมีนักศึกษาสนใจสมัครเยอะขึ้นหลักสูตรสถาปัตยกรรมนะฮะถือว่าเป็นหลักสูตรชั้นนำของวิทยาลัยด้วยนะฮะส่วนทางด้านวิชาทางด้านเขาเรียกเกษตรศาสตร์เราก็มีเทคโนโลยีการเกษตรมีอุตสาหกรรมอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากนะฮะแล้วก็ทางด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ทางมนุษยศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลักสูตรการจัดการการจัดการเนี่ยเขาก็สอนทั้งเรื่องโลจิสติกการท่องเที่ยวนะโปรเชฟนะฮะการตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีหลักสูตรการเงินบัญชีก็สอนทั้งวิชาการบัญชีการเงินแล้วก็เศรษฐศาสตร์นะฮะแล้วก็มีหลักสูตรนิติศาสตร์อันนี้ก็เขาเรียกว่าโป๊ะแตกนะครับแล้วนักศาสตร์สมัครกันเยอะมากหลั่งไหลกันเข้ามาโอ้ตอนนี้รอบแรกก็ไป200กว่าคนแล้วครับแต่รอบนี้ก็มากันอีกเยอะใช่แล้วก็ได้เด็กเก่งๆเข้ามาเยอะนะครับก็หมายความว่าเด็กใต้นี่ชอบเรียนนะพวกนิติศาสตร์แล้วคู่กันกับรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์อันนี้ตีคู่กันมาเลยโอ้จำนวนนักศึกษามากันล้นหลามนะฮะก็เป็นที่น่ายินดีนะฮะส่วนสำนักวิชาหรือศิลปศาสตร์เนี่ยเราก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ใครที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปศาสตร์เนี่ยก็เชิญนะฮะปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เรารับเราเปิดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะครุศาสตร์ที่จะได้รับการรับรองจากครุสภานะหมายความว่าไงหมายความว่าจบแล้วเนี่ยไปสอบเป็นครูได้ใครอยากเป็นครูนะตอนนี้ก็มีทางครุศาสตร์ทางด้านวิชาทั่วไปวิชาคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ชีววิทยาแล้วก็มีทางด้านภาษาอังกฤษสังคมศาสตร์ภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีทางด้านพระศึกษาทางด้านนาฏศิลป์อะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะเรียนว่าทีแค่2ตอนนี้ก็มีคนมาสมัคร 3,000 กว่าคนละ 3,000 คนแต่ว่าทีแค่2เนี่ยมันเป็นรอบที่รับโควต้านะใช่ค่ะแล้วคุณเดียวฮะก็หมายความรับเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้บวก1จังหวัดจะประจวบเท่านั้นนอกเขตนี้สมัครไม่ได้ทีนี้ใครสนใจต้องรีบนะเพราะว่าสาขาวิชาสุขภาพและส่วนใหญ่เต็มกันหมดละยังมีที่นั่งอยู่บ้างก็สาขาวิชาเทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับก็อย่างที่เรียนแล้วฮะว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยวิรักก็ได้รับความเชื่อมั่นทั้งจากผู้ปกครองนะแล้วก็ทั้งจากนักศึกษาเยอะขึ้นมีคนถามว่าเพราะอะไรก็ถ้าสรุปก็เราได้อันดับโลกนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าทำไมได้อันดับโลกอันนี้เราปฏิรูปการเรียนการสอนใช้ระบบ UKPCF ของอังกฤษนะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประกาศว่าการเรียนการสอนใช้ระบบ UKPCF ซึ่งเป็นระบบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะการประเมินแบบเขาเรียกเอาดูพัฒนาการของเด็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ห้องเรียนเราเนี่ย150ห้องเป็นห้องสมาร์ทคลาสรูมหมดนะห้องแล็บนี่ก็ทันสมัยนะครับเมื่อ 2-3 วันนี้ทางอาจารย์ประเทศฟิลิปปินส์กับนักศึกษาเข้ามาดูงานเขาก็มาเห็นห้องแล็บก็บอกไม่อยากมาทำงานที่นี่จังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกของเราเนี่ยมีพร้อมทันสมัยนะฮะสนามกีฬานี่ก็เร็วๆนี้ก็จะมีพิธีเปิดสนามกีฬากลางตุ่มปังนะฮะจะเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเปิดนะฮะสนามเราก็เกือบครบทั้งหมดครับนะพวกต่างชาติมานี่โอ้ตื่นตาตื่นใจเพราะเขาเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองแล้วไม่ค่อยมีสนามมาอยู่กับเรานี่ครับอย่างเช่นมีนักศึกษาจากรัสเซียมาแลกเปลี่ยน10คนเขาส่งข่าวไปประเทศเขายังไงไม่รู้อธิการเขาแจ้งมาบอกปีหน้าขอ20ได้ไหมอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วติดใจแล้วก็ที่ไวรักนี่นะถ้าศาลามันดีก็คือว่ามันไม่มี PM 2.5 ใช่ไหมบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์แล้วสุขภาพดีแล้วสวนสวยนะงั้นอย่างนี้ค่ะท่านอธิการคะในเมื่อทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาที่นี่กันเยอะมากๆงั้นช่วยบอกหน่อยสิคะว่าตอนนี้รอบที่2เนี่ยเราจะเปิดรับสมัครถึงวันไหนคะเปิดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่23เมษายนนะฮะรอบ2เนี่ยถ้าใครจะสมัครก็ต้องให้จบภายในเนี้ยถ้าหลังจากนี้ก็ต้องไปรอบ3ละรอบ3เขาเรียกแอดมิชชั่นนะครับแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรักก็คาดว่ารอบ2นี้น่าจะปริ่มๆแล้วครับถ้าจะเหลือรอบ3ก็เขาเรียกว่าสำรองตกหล่นอะไรเงี้ยน้อยเต็มทีเพราะงั้นถ้าใครสนใจก็
ต้องรีบแล้วต้องรีบสมัครเลยภายในวันที่23เมษายนคือชอบหลักสูตรไหนก็เข้าไปดูใช่ค่ะเพราะตอนนี้มีให้เลือกหลายหลักสูตรมากเลยมีหลักอย่างที่กล่าวแล้วนะมีหลักสูตรอยู่เยอะครับแล้วเมื่อสักครู่ที่เราได้เกริ่นกันไปค่ะเราบอกว่ามีหลายหลักสูตรมากมายโดยเฉพาะหลักสูตรที่เริ่มมีการให้ความสนใจกันเยอะมากๆก็คือในส่วนของด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะของเราตอนนี้ของวลัยลักษณ์มีการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะท่านอธิการช่วยกรุณาเล่าเรื่องที่มาที่ไปของโรงพยาบาลศูนย์ให้ฟังหน่อยสิเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยรักเนี่ยมีคณะแพทย์ที่อื่นเขาเรียกคณะแพทยศาสตร์ที่นี่เรียกสำนักวิชาแพทยศาสตร์นะครับตั้งแต่ปี2551นะครับแล้วก็รัฐบาลก็เห็นว่าอยากให้มหาวิทยาลัยรักเนี่ยเป็นมีโรงเรียนแพทย์นะเพื่อผลิตแพทย์สำหรับภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็มีมติเมื่อปี2553ว่าจะจัดเงินงบประมาณให้ 5,600 ล้านให้ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด750เตียงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการออกแบบดำเนินการก่อสร้างตอนผมมาเมื่อปี59ก็กำลังตอกเสาเข็มปี65นี่เราก็เสร็จเฟสที่1เฟสที่1ที่เสร็จเนี่ยก็พื้นที่ประมาณแสนตารางเมตรคุณดิวใหญ่โตมากนะพื้นที่ใช้ประโยชน์นี่ก็ประมาณ 84,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้บริการได้แล้ว426เตียง400กว่าเตียงแล้ว400กว่าเตียงแล้วตอนนี้ก็มีแพทย์นะฮะเราบรรจุแพทย์ไว้70อัตราละปลายปีนี้ก็น่าจะได้สัก95อัตรามีบุคลากรและประมาณขนาดนี้ประมาณ500นะฮะปลายปีก็คิดว่าจะบรรจุได้ประมาณสัก700เต็มที่เนี่ยขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะรับคนป่วยได้สัก 300,000 คนนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมีมูลนิธิของเอกชนนะมูลนิธิศรีธรรมราชานะครับเขาก็จะสร้างตึกสงอาพาธมอบให้โรงพยาบาลอีก114เตียงก็หมายความปีหน้าจะมี540เตียงอันดับ2รองจากโรงพยาบาลมหาราชเลยแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเขากำหนดมาว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ย1ให้เราเป็นโรงเรียนแพทย์แล้วก็2จะต้องให้บริการระดับตติยภูมิตติยภูมิมันก็เป็นระดับที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเวลาที่เขาว่าโรคทั่วไปเขาเรียกปฐมภูมินะฮะแล้วถ้าสูงกว่านั้นอีกหน่อยเขาก็บอกว่าทุติยภูมิเพราะว่าพอเป็นโรคหลายโรคมันซ้อนกันมันเป็นอะไรแน่อันนี้ตติยภูมิเฉพาะทางด้วยนะถูกต้องฮะแล้วตอนนี้เราก็เปิดคอเชี่ยวชาญให้บริการอยู่ประมาณ16สาขาแล้วอาจารย์ของเราก็จะเป็นอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะไปเรียนบอร์ดสับบอร์ดทั้งนั้นนะครับเพราะอาจารย์แพทย์ยังไม่มีใครที่จะเรียนแค่จบแพทย์เรามาสอนไม่มีก็จะต้องไปเรียนต่อเยอะนะครับแล้วก็เราก็ยังส่งเสริมไปเรียนต่อต่างประเทศอีกนะไปอบรมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มีสาขาที่ประชาชนเนี่ยสนใจมาใช้บริการมากที่สำคัญนะคุณดิวโรงพยาบาลใหม่เนี่ยมันมาคู่กันนะก็เครื่องมือใหม่นะครับพอมาถึงเนี่ยครับนอกจากสถานที่มันใหญ่โตโอ้โหฐานห้องมันสวยนะครับห้องตรวจห้องพักห้องอะไรมันดูสวยไปหมดนะครับเสร็จแล้วก็เครื่องมือสมัยใหม่เครื่องมือเนี่ยนะครับอาจารย์แพทย์ก็ซื้อรุ่นล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มารักษาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แบบนี้นะแล้วก็สบายใจด้วยคนป่วยสบายใจผมไปกรุงเทพมาไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติไปโรงพยาบาลเขาก็ห้อง VIP เขานะโอ้แต่เขามัน50ปีแล้วมั้งเนี่ยมันก็เก่านะเราก็มานึกถึงโอ้โหโรงพยาบาลของเราเนี่ยนะมันน่าไปนอนที่ห้อง VIP เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พี่น้องประชาชนนะฮะถ้าเก็บไข้ได้ป่วยนะเป็นทางเลือกนะฮะนอกจากโรงพยาบาลที่ท่านเคยไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็มาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวชิรักษ์นะครับแล้วตอนนี้จะมีรถบริการรับส่งจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เนี่ยไปที่ในเมืองด้วยฮะกำลังจัดพวกโรงพยาบาลรับส่งแล้วต่อไปก็จะให้มีบริการเรื่องล้างไตนะฮะแล้วต่อไปก็จะมีบริการด้านโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอีกหลายอย่างทีเดียวที่มหาวิทยาลัยที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์จะให้บริการพี่น้องประชาชนครับเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลของแห่งความหวังของประชาชนภาคใต้ตอนบนจริงๆมีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเยี่ยมที่นี่นะฮะแล้วก็มาใช้บริการหน่อยท่านก็บอกว่ากระทรวงท่านไม่มีโรงพยาบาลสวยแบบนี้นะ อย่างเงี้ยนะครับเขาจะสร้างกันก็เน้นเรื่องอะไรการใช้บริการนะแต่พวกเราเนี่ยไปคู่กันเลยเรื่องใช้บริการก็ต้องใช้นะแต่เอาสวยด้วยนะเอาสวยด้วย สวยด้วยเพราะว่าผู้ป่วยอ่ะจริงๆค่ะท่านอธิการคะถ้าเกิดเห็นบรรยากาศในโรงพยาบาลดีแบบนี้มันเหมือนกับหายไปครึ่งนึงหายไปครึ่งนึงใช่อะไรอย่างเงี้ยนะอีกหนึ่งข่าวที่ได้ยินมาค่ะเขาบอกว่าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เนี่ยมีการรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองด้วยตอนนี้รับเกือบทั้งหมดมั้งครับ
จ่ายตรงอะไรต่างๆบัตรทองด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างโรงพยาบาลชุมชนต่างๆเนี่ยส่งมาเนี่ยก็เรียบร้อยหมดเรารับต่อส่งต่อด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะงั้นตอนนี้เราก็มีความพร้อมที่จะให้บริการแล้วก็ข้าราชการเนี่ยมาจ่ายตรงหมดนะครับส่วนทางพี่น้องประชาชนเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยได้เกือบหมดแล้วมั้งตอนนี้นะฮะก็ติดต่อประสานมานะฮะก็จะดูแลได้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครมาช่วงนี้นะครับที่ดีก็คือว่าไม่ต้องรอนานคนยังไม่เยอะมากคนยังไม่เยอะแต่ต่อไปพอคนรู้จักมากๆนะก็อาจจะเข้าคิวเหมือนกันอาจจะเข้าคิวเหมือนกันอะไรค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะคะการแพทย์ใช่ไหมคะที่รองรับทั้งเขาเรียกคล้ายๆการฝึกงานของเขาเรียกเป็นโรงเรียนแพทย์เป็นโรงเรียนแพทย์สำหรับที่จะให้แพทย์ชั้นคลินิกแพทย์ชั้นคลินิกต้องเรียนเนี่ยนะเพราะงั้นเลยต้องจัดมาตรฐานตามแพทยสภาแพทยสภาจะมาตรวจยิบเลยว่าได้มาตรฐานหรือยังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอนนะคะมาตรฐานคุณภาพทุกอย่างเนี่ยควบคุมแน่นอนนะคะควบคุมมากเลยควบคุมมากด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วก็ไว้วางใจได้เลยนะคะเอาละค่ะคุยกันมาถึงตอนนี้อย่างที่ทราบว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยก็อยู่คู่กับประชาชนชาวใต้เนี่ยมานานแล้วและเร็วๆนี้ก็จะครบรอบวันสถาปนา31ปีแล้วค่ะท่านอธิการค่ะไม่ทราบว่าเรามีโครงการหรือจะมีกิจกรรมอะไรดีๆในวันครบรอบ30เราถือว่าเป็นวันเกิดนะวันเกิดของเรา29มีนาคมของทุกปีนะเพราะว่าราชบัณฑิตก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเมื่อวันที่29มีนาคม2535ค่ะปีนี้ก็อายุ31ปี31นี่ถ้าเป็นหนุ่มสาวก็กำลังแข็งแรงนะครับกำลังวัยทำงานกำลังฟิตมากกำลังฟิตมากทุกเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ก็ในวันสถาปนาเนี่ยปกติเราก็ทำให้เป็นวันที่มีความสำคัญทางวิชาการ เราจัดประชุมวิชาการนานาชาตินะเขาเรียกว่า International Convention 2023นะฮะแล้วก็หัวข้อเป็นชื่อหัวข้อว่า Higher Education in Disruptive Era หมายถึงว่าการจัดการอุดมศึกษาในยุคที่มันปั่นป่วนเนี่ยทั้งโลกเนี่ยตอนนี้มันปั่นป่วนทั้งแพนเดมิกปั่นป่วนทั้งสงครามอะไรเงี้ยเราจะต้องจัดกันยังไงก็มีคีย์โน้ตสปีกเกอร์จากต่างประเทศนะฮะที่น่าสนใจมาพูดจัดทั้งออนไลน์และออนไซต์ใครที่ไม่สะดวกมาก็ออนไลน์ได้ใครสะดวกมาก็ออนไซต์นะแล้วก็เราจะจัดวันที่8เนี่ยครึ่งเช้า9โมงถึงเที่ยงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า plenary session สำหรับรายการพิเศษเนี่ยนะครับแล้วพอหลังจากนั้น28ตอนบ่ายกับ29ศูนย์ความเป็นเลิศอีก13ศูนย์เราก็จะจัดประชุมวิชาการตามหัวข้อต่างๆที่แจ้งไว้ในรายละเอียดของแต่ละเว็บนะฮะใครสนใจเข้าไปในเว็บนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการประชุมวิชาการเราต้องการให้วันเกิดเราเนี่ยมีอะไรมีความขลังทางวิชาการหน่อยเพราะเราเป็นสถาบันการศึกษานะส่วนวันที่29เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันเกิดตั้งแต่เช้า 6:30 นก็จะไปตักบาตรทำบุญกันเสร็จพิธีตักบาตรทำบุญก็จะมีพิธีในหอประชุมหน่อยนะก็ทั้งบุคลากรเรานักศึกษาอาจารย์บุคลากรเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมในที่ประชุมท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะฮะท่านธีรชัยเชมนะสิริเนี่ยท่านก็จะมากล่าวปาฐกถาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนานะฮะแล้วจากนั้นก็จะมีพิธีมอบนะฮะมอบเครื่องราชนะครับคือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ส่วนราชการแต่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะก็ได้รับเครื่องราชเหมือนกันนะฮะก็จะก็เมื่อเรารับมาแล้วจากส่วนกลางก็จะมีทั้งท่านนายกมีทั้งอธิการบดีเป็นผู้ช่วยมอบเครื่องราชให้กับบุคลากรของเราครับนั้นในภาคเช้าและภาคบ่ายก็ทางกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคมด้วยครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันเกิดของมหาวิทยาลัยซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดอย่างที่ท่านอธิการได้เรียนแจ้งไปนั่นหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมรับฟังได้มาจะได้รู้ความก้าวหน้าตอนนี้ขณะนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเจริญขึ้นมากแล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบเนี่ยมาทำงานที่เนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นครึ่งเลยนะทุกเกือบนับได้อาจจะเป็นเกือบทุกครอบครัวที่ต้องมาทำงานอะไรสักอย่างที่นี่นะครับเพราะงั้นก็เป็นแหล่งแรงงานที่สำคัญแล้วก็ที่น่าสนใจขึ้นไปก็คือว่าตอนนี้ชาวบ้านมาบอกผมว่า
ที่ทางปากทางเข้าในไร่ละ15ล้านละที่ไปทางวัดบนถนนในไร่ละ6ล้านละอะไรเงี้ยครับ ใครยังไม่ซื้อน่าจะซื้อกันไม่ค่อยทันละ อะไรเงี้ย ก็แสดงว่าทางมหาวิทยาลัยเจริญขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เห็นความสำคัญแล้วก็นักธุรกิจมาลงทุนเยอะขึ้น มาทำกิจการต่างๆมากขึ้น เพราะฉะนั้นก็อำเภอท่าสาราต่อไปจะเป็นอำเภอสำคัญของของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างที่บอกว่าถ้ามหาวิทยาลัยของเราจะโตไม่ได้โตแค่เราแค่คนเดียวหรือภาคส่วนเดียวแต่หมายถึงว่าเราก็พยายามที่จะกระจายทุกอย่างไปชุมชนใกล้เคียงด้วย อยากจะทราบอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอยู่แล้วทำเพื่อชุมชนอยู่แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ท่านอธิการได้รับตำแหน่งตรงนี้นะคะมีโครงการดีๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังสักเล็กน้อยโครงการที่เราดำเนินการเขาถ้าตามนโยบายของกระทรวงเรียกอยู่ทุกทีนะฮะทางจังหวัดเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็เข้าไปทำงาน57ตำบลนะก็ใช้เงินจ้างงานให้กับทางชาวบ้านเนี่ยไปร้อยกว่าล้านนะครับก็ถือว่าช่วยชาวบ้านมากเลยรวมทั้งบัณฑิตใหม่ด้วยนะโครงการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปทำทุกชุมชนเนี่ยก็จะไปส่งเสริมเรื่องของการประกอบอาชีพนะฮะผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือไปส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีโครงการหลักๆเลยที่มหาวิทยาลัยไปทำแล้วก็โด่งดังมากที่ว่าโด่งดังก็คือรับรางวัลไม่ไหวแล้วครับเยอะเหลือเกินนะครับคือรางวัลคือโครงการธนาคารปูม้าธนาคารเลยนะคะปูม้าธนาคารปูม้าที่เราชอบทานกันนะครับคือมันจะหมดทะเลไปนะครับเพราะเราชอบกันทีนี้มันก็อาจารย์เราก็ไปคิดถึงวิธีขยายพันธุ์มันนะก็ไปเอาแม่ปูที่มีไข่นะในท้องเนี่ยมาให้เขาออกลูกออกไข่ซะก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาไข่เนี่ยไปปล่อยในทะเลนะก็ศึกษาวิธีปล่อยแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าสักพักนึงนะหลายเดือนมาก็จำนวนปูมันเพิ่มทีนี้ชาวบ้านก็ชอบใจมาเข้าร่วมเยอะครับตอนนี้มีอยู่2จังหวัดคือนครกับสุราษฎร์แล้วก็12อำเภอ84ชุมชนนะครับหมายว่าใครเป็นชุมชนชายฝั่งนะเอาหมดเลยนะตอนนี้เพราะเห็นผลนะฮะนอกจากนี้ก็มีโครงการเชื้อราไรโคเดอร์มาเนี่ยอาจารย์เราไปทำวิจัยมาแล้วก็เวลาเราปลูกพืชนะใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะฆ่าพวกเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วทำให้รากพืชมันแข็งแรงพอรากพืชมันแข็งแรงเนี่ยมันก็ดูดอาหารดีนะต้นไม้ก็เจริญเติบโตงอกงามแล้วก็ให้ผลผลิตดีอันนี้ก็พี่น้องประชาชนชอบมากนะนอกจากนี้เราก็ยังไปทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับดูแลประชาชนนะอายุมากเนี่ยส่งเสริมผู้สูงอายุนะให้มาทำกิจกรรมร่วมกันไม่งั้นชีวิตมันเหงานะ อยู่ๆแล้วเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อมารวมเป็นมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันสนุกสนานกันไปใหญ่ อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ช่วยในแง่คุณภาพชีวิตก็รวมทั้งบางแห่งบางที่มียุงลายยุงลายแล้วมันพาเชื้อโรคมานะเราก็ไปดูแลว่าจะต้องไปช่วยกันกำจัดยังไงอะไรยังไงก็ยังมีโครงการอีกเยอะนะฮะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเข้าไปส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสานต่อยอด U2T อย่างแท้จริงแล้วก็มีหลายโครงการเยอะแยะมากมายเอาละค่ะคือวันนี้ครบถ้วนค่ะท่านอธิการบดีค่ะครบถ้วนมากจริงๆและคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นิดนึงตอนนี้ดังมากเลยคือหอชมฟ้าโอ้ใครเนี่ยมาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอนนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเขาจะถามหอชมฟ้าอยู่ตรงไหนเออกลายเป็นมาอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะกลายเป็นจุดเช็คอินไปแล้วเดินมาเป็นหมื่นนะครับตอนนี้ครั้งแรกผมก็นึกว่าเขาจะมาวันเสาร์ที่นะมาเกือบทุกวันนะครับตอนนี้บางวันรถบัส40คันนะครับผมต้องไปทำที่จอดรถให้ใหม่นะดังมากตอนนี้หอชมฟ้านะครับค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ท่านอธิการบดีเอามาฝากกับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องมีเรื่องดีๆอีกเยอะแยะมากมายของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่พร้อมจะนำเสนอและจะใช้เราในรหัสอสมทนครศรีธรรมราชนะคะเป็นตัวกลางในการช่วยถ่ายทอดแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอธิการบดีมากเลยค่ะขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ